เปิดเทอมใหม่พร้อมกัน30พฤษภาคมนี้ที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขามาร่วมเช็คประวัตินักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนความสยองกับ3ตำนานหลอนมหาลัยที่บางเรื่องไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นและไม่ควรขอเริ่มกันด้วยตำนานขบวนแดงเรื่องเล่าอันโด่งดังของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือที่ถูกเรียกขานว่าขบวนแดงตามตำนานเล่าถึงลูกสาวผู้แสนงดงามของเจ้าเมืองที่ตกหลุมรักกับทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงต่างชนชั้นเจ้าเมืองรู้เข้าจึงสั่งให้ยุติความสัมพันธ์และประหารตัดคอทาสหนุ่มนายนั้นรวมถึงทาสอื่นทั้งขบวนจนทำให้เจ้านางตรอมใจตายตามไปจากนั้นในทุกคืนเข้าพรรษาเจ้านางพร้อมขบวนแห่ไร้หัวจะปรากฏตัวให้เห็นทำให้นักศึกษาต่างขวัญผวากันมาอย่างยาวนานหลายต่อหลายรุ่นต่อด้วยเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานเกี่ยวกับพี่เทคน้องเทคและการรับน้องใหม่อันน่าขนลุกตำนานเล่าถึงรุ่นน้องเฟชชี่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาสอบสัมภาษณ์แต่ยังไม่มีที่พักโชคดีที่บังเอิญเจอรุ่นพี่อาสาพาไปที่หอพักหนึ่งแต่พอรุ่นน้องตื่นขึ้นมากลับพบว่าที่แห่งนี้กลายเป็นหอพักที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วแล้วรุ่นพี่ปริศนาเมื่อคืนคือใครกันแน่และเรื่องเล่าสุดท้ายจากภาคกลางเกี่ยวกับศาลล่องหนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งมักจะมีนักศึกษาได้พบเห็นศาลต่างที่ต่างรูปแบบกันเป็นประจำซึ่งถ้าใครพบและรู้เรื่องศาลนี้แล้วก็จะไม่มีวันได้เห็นอีกเป็นที่น่าแปลกใจจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันในหมู่นักศึกษารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ว่าศาลนี้มีอยู่จริงหรือไม่ใครเคยได้ยินหรือได้สัมผัสกับตำนานไหนมาบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะ